ผมชกมวยมาตั้งแต่อายุ12ปีครับน้าจับมาต่อยมวยเพราะเห็นดื้อครับดื้อวิ่งต่อยเพื่อนอยู่โรงเรียนน้าก็เลยจับชกมวยครับชอบเตะบอลมากกว่าตอนแรกครับมันหาเงินได้ครับก็เลยชกเลยครับเราได้ค่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับช่วงนั้นก็ประมาณ500 600ครับที่เป็นของเราหมดเลยไหมหรือว่าให้แบ่งพ่อแม่แบ่งให้พ่อแม่ครับเก็บไว้ใช้ในครอบครัวจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่าตัวแตกต่างกันมากไหมแตกต่างกันมากครับชกไฟเมื่อกี้ได้20,000กว่าเราผ่านมาได้ยังไงตรงนั้นก็ตั้งใจครับเหนื่อยบ้างท้อบ้างครับซ้อมเช้าเย็นก็โดนทุบโดนตีบ้างอะไรโดนเทรนเนอร์ตีบ้างครับก็ร้องไห้ก็มีครับตอนนั้นเราคิดไหมว่าไม่เอาแล้วจะเลิกละก็เคยคิดครับเคยคิดแต่ว่าก็ยังสู้เหมือนเดิมครับคุยพ่อแม่ก็ให้กำลังใจสู้ต่อไปอะไรอย่างนี้ครับพ่อแม่แบบครอบครัวอยู่ข้างหลังครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้ครับพ่อแม่ก็ไม่ได้หวังด้วยพี่ผมก็ไม่ได้หวังว่าจะมาถึงขนาดนี้ครับผมก็แบบว่าต่อยเล่นๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมีวิชาป้องกันตัวติดตัวไว้แต่ว่ามันมาไกลเกินคาดมาครับสำหรับผมพ่อเคยมาดูเราข้างสนามไหมเคยครับตอนเด็กๆไปตลอดครับติดขอบสนามก็ดีมากเพราะว่ามันมีกำลังใจต่อยพี่มันเห็นพ่อแม่แล้วก็เราอยากชนะให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรเคยได้เข็มขัดอะไรมาแล้วบ้างเข็มขัดมีเส้นเดียวครับเป็นเข็มขัดอยู่บ้านนอกครับ60กิโลครับที่สกลนครครับเป็นชมรมมวยสกลนครก็ชนะวันนั้นแบบชนะทำเขาแตกด้วยก็ดีใจมากครบ5ยกไหมครบ5ยกครับเพราะว่าเป็นแชมป์เส้นแรกเลยครับวันแรกที่ได้ยินว่าจะได้ขึ้นชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของเวทีลุมพินีรู้สึกไงตื่นเต้นมากครับผมเฮ้ยโอกาสมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแบบตื่นเต้นมากเพราะว่ายังไม่เคยชกเวทีใหญ่ๆแบบมีโอกาสชิงแชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากได้แชมป์เวทีมาตรฐานด้วยครับ